สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนทุกๆสาขาค่ะกลับมาเจอกับพี่ย่อมอีกแล้วนะคะในช่วงหนังสือดีต้องรีวิวค่ะวันนี้มากับเล่มนี้นะคะนับจากนี้ไปต้องมีเงินใช้ตลอดชีวิตเขียนโดยวิทูลสูงกิจบูรณ์หรือเซนเซแปะค่ะเล่มนี้จากสำนักพิมพ์สเตทบุ๊กค่ะถ้าพูดถึงเซนเซแปะเนี่ยนะคะชื่อนี้บรรดานักอ่านเนี่ยรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าเซนเซแปะเนี่ยคือผู้ก่อตั้งเพจสรุปให้และที่ผ่านมานะคะตัวเซนเซเองก็มีงานเขียนออกมาหลายเล่มค่ะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยนะคะผลงานเขียนของเซนเซมียอดขายกว่า 100,000 เล่มไปแล้วค่ะด้วยความที่เซนเซเนี่ยนะคะเป็นนักบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองพัฒนางานก็เลยทำให้เห็นปัญหาหนึ่งที่ดูจะหนักหน่วงรุนแรงมากขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือปัญหาที่คนทำงานเนี่ยมีเงินไม่พอใช้นะคะอันนี้ก็จะลุกลามไปจนถึงวัยผู้ใหญ่นะคะแล้วก็วัยเกษียณด้วยค่ะเซนเซเนี่ยก็เลยงัดเอาประสบการณ์ของตัวเองนะคะรวมทั้งหาความรู้จากแหล่งต่างๆแหล่งข้อมูลทั้งใกล้แล้วก็ไกลตัวมากลั่นกรองให้เราได้รู้กันค่ะว่าเราจะต้องทำยังไงกันบ้างถึงจะมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตนะคะตัดตรงเข้าเรื่องกันแบบง่ายๆก็คือว่าเราจะต้องทำตาม6ขั้นตอนที่เซนเซแนะนำเอาไว้ดังนี้ค่ะข้อแรกเพิ่มและปกป้องรายได้ระหว่างทำงานเพิ่มหมายถึงการหารายได้เสริมจากเงินเดือนประจำที่เรามีอยู่ส่วนการปกป้องก็หมายถึงการป้องกันไม่ให้เราเสียโอกาสสร้างรายได้ค่ะข้อที่2ลดและควบคุมรายจ่ายระหว่างทำงานเพื่อให้เราเนี่ยมีเงินเหลือเก็บเป็นค่าใช้จ่ายหลังเกษียณนะคะและก็ยังสามารถสร้างพอร์ตสำหรับสร้างรายได้จากสินทรัพย์อีกด้วยค่ะข้อที่3เพิ่มระยะเวลาการทำงานเพื่อให้เรามีรายได้จากการทำงานเพิ่มขึ้นหรือลดเวลาการไม่มีรายได้ไปในตัวนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะลดและควบคุมรายจ่ายหลังเกษียณเพื่อป้องกันการดึงเงินออมออกมาใช้ในเรื่องนี้นะคะเราอาจจะพิจารณาเรื่องของสิทธิ์หรือสวัสดิการที่มันจะมาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในวันข้างหน้าค่ะข้อที่5สร้างรายได้หลังเกษียณโดยเฉพาะ passive income ค่ะที่เราไม่ต้องใช้เวลาของตัวเองไปแลกกับรายได้ที่จะเข้ามานะคะข้อที่6สร้างรายได้ให้เร็วขึ้นหมายถึงการเรียนรู้วิธีการหาเงินตั้งแต่อายุยังน้อยหรือแบ่งปันความรู้เหล่านั้นให้กับลูกหลานค่ะเพื่อให้เขาได้มีแต้มต่อที่ดีนะคะในการนำเงินไปสร้างเป็นเงินอีกทีนึงค่ะจะว่าไปนะคะทั้ง6ข้อที่ว่ามาเนี้ยมันก็คือเส้นทางสู่การมีเงินใช้ตลอดชีวิตนั่นเองค่ะเชื่อว่าเราทุกคนก็คงปรารถนาแบบนี้ละค่ะและถ้าเราเข้าสู่ถนนสายนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะรับรองว่าเราก็จะมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตแน่นอนค่ะเล่มนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าอัดแน่นไปด้วยความรู้ด้านการเงินแต่อ่านสบายได้เทคนิคได้แนวคิดแถมยังมีกระจิตกระใจที่จะลุกขึ้นมาปฏิวัติการใช้เงินของเราอีกด้วยค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาของพี่ย่อมแล้วต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ